สวัสดีครับพบกันกับช่องทีมงานช้างป่านะครับวันนี้มาพบกับน้องธันวานะครับนักเลงตัวน้อยนะครับจอมวุ่นวายนะครับนักเลงตัวน้อยจอมวุ่นวายนะครับสวัสดีไปยังทุกท่านนะครับที่เข้ามาร่วมรับชมแล้วก็ร่วมเป็นกำลังแรงใจให้กับทีมงานช้างป่าด้วยดีเสมอมานะครับสวัสดีนะครับนี่ก็อาบน้ำนะครับอาบน้ำเตรียมพาน้องออกเดินออกกำลังกายนะครับน้องธันวานะครับเตรียมเดินออกกำลังกายนะครับตอนนี้จะพาไปเดินออกกำลังกายนะครับนี่ก็จะเป็นมะม่วงนะครับที่พ่อควานปลูกไว้นะครับมะม่วงนะครับก็ลูกดกมากเลยนะครับต้นเล็กๆนะครับแต่ลูกดกมากนะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นมะม่วงหาวมะนาวโหนะครับฝั่งนู้นนะครับมะม่วงหาวมะนาวโหฝั่งนี้ก็จะเป็นดอกทองอุไรนะครับต้นทองอุไรนะครับมันก็จะมีจำปีจำปานะครับมีหลายอย่างนะครับนะครับก็พาน้องออกเดินเล่นนะครับออกเดินออกกำลังกายนะครับกิจวัตรประจำวันนะครับยามเย็นๆนะครับก็พาออกเดินกำลังกายนี่นะครับกินหญ้าอยู่ตรงนี้นะครับนี่กินหญ้าตรงนี้นะครับให้น้องกินหญ้าก่อนนะครับเพราะว่าฝนตกลงมานะครับหญ้าก็จะสวยๆนะครับหญ้าก็จะออกสวยๆนะครับนี่ก็มะม่วงพันธุ์อะไรพวกควานก็ลืมนะครับมะม่วงพันธุ์นี้นะครับพวกควานก็ลืมเลยนะครับพันธุ์นี้นะครับไม่รู้ว่าพันธุ์อะไรนะครับพวกควานก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าพันธุ์อะไรออกลูกดกนะครับต้นเล็กๆนะครับแต่ออกลูกดกมากนะครับนี่ก็จะเป็นชมพู่นะครับชมพู่ก็ออกดอกกันนะครับชมพู่นะครับกำลังออกดอกนะครับมะม่วงนะครับนู้นก็มะม่วงหาวมะนาวโหนะครับฝั่งนู้นก็จะมีต้นดอกทองอุไรนะครับต้นดอกทองอุไรมีต้นทองอุไรนะครับมีหลายอย่างนะครับฝั่งนั้นนะครับมีหลายอย่างนะครับเดี๋ยวจะมีมะม่วงหาวมะนาวโหนะครับตรงนี้นี่ครับผักสวนครัวลวกกินได้ของเรานะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นนี่นะครับผักสวนครัวลวกกินได้ปลูกไว้นะครับอยากกินอะไรก็ปลูกไว้นะครับพอโตขึ้นมาก็ได้กินได้ทานนะครับสะระเนมะเขือเทศต้นหอมใบยี่หร่าอันนี้ก็จะเป็นต้นไทรนะครับต้นไทรปลูกไว้พอโตมากกว่านี้เราก็จะเอาต้นไทรนะครับตัดแต่งกิ่งให้น้องได้ทานนะครับเป็นอาหารของน้องได้นะครับก็ดอกไม้นะครับก็จะเป็นอัญชันนะครับดอกอัญชันนะครับมีหลายอย่างนะครับมีหลายอย่างแล้วจะเป็นต้นลิ้นฟ้านะครับลิ้นฟ้านะที่พ่อควานปลูกไว้นะครับต้นลิ้นฟ้านะครับมีลิ้นฟ้ามีนี่ก็มะลุมนะครับมะลุมต้นมะลุมต้นลิ้นฟ้าต้นมะลุมนะครับมีเยอะแยะเลยนะครับมันจะเป็นขิงขาตะไคร้อยู่ฝั่งนู้นนะครับขาตะไคร้อยู่ฝั่งนู้นนะครับอยู่ฝั่งนู้นนะครับขาตะไคร้อยู่ฝั่งนู้นนะครับโอ้กันว่าได้กินหญ้าอ่อนนะครับเพราะว่าฝนตกนะครับฝนตกลงมาใหม่ๆนะครับเนาะฝนตกลงมาทีนี้ก็หญ้าเยอะก็ขึ้นนะครับหญ้าก็ขึ้นสวยนะครับได้น้ำฝนใหม่นะครับหญ้าขึ้นสวยเลยน้ำฝนนะครับเย็นนะครับขึ้นดินเย็นหญ้าก็ขึ้นสวยนะครับน้องธันวาก็นี่นะครับทานเลยนะครับหญ้านะครับหญ้าตัวเล็กนะครับยอมลีลาจอมขี้ดื้อนะครับดื้อสุดนะครับทั้งดื้อทั้งมึนของแท้รวมอยู่ที่ธันวาหมดนะครับก็เป็นกิจวัตรประจำวันนะครับพาน้องๆออกเดินเล่นนะครับนู่นก็กำลังทำโครงการก่อสร้างนะครับฝั่งนู้นก็จะสร้างเป็นศาลานะครับเป็นศาลากลางน้ำนะครับก็มีบริบทปรับบริบทหลายอย่างนะครับเมื่อก่อนน้องๆก็จะได้นอนอยู่ริมสระบริเวณนี้นะครับได้นอนริมสระกันนะครับแต่ตอนนี้เขาทำการขุดลอกใหม่หมดแล้วก็นอนไม่ได้นะครับธันวาอยากเข้าบ้านใหม่โว้ธันวานี่นี่นะครับทานหญ้านะครับหญ้าก็ขึ้นสวยนะครับไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับหญ้าตรงนี้ไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีนะครับไม่มีปุ๋ยเคมีนะครับจะมีเฉพาะปุ๋ยมูลช้างนะครับตรงนี้นะครับพวกขวัญก็จะใส่ปุ๋ยมูลช้างนะครับนู่นก็บ้านนะครับบ้านของน้องๆนะครับกำลังสร้างอยู่นะครับโอ้วิวนี้ได้เลยนะครับบรรยากาศตรงนี้นะครับบ้านอยู่ตรงนู้นนะครับข้างหลังนะครับโอ้บรรยากาศสวยเลยนะครับชลานะครับเด็ดกินเฉพาะยอดอ่อนนะครับเด็ดกินเฉพาะยอดนะครับน้องธันวานะครับจอมวายๆนะครับจอมวายๆธันวาตัวน้อยนะครับหญ้านะครับตรงนี้พวกควานไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับจะเป็นมูลช้างนะครับตรงนี้มูลช้างเอามูลช้างมาใส่ไว้
พอเวลามูลช้างผุนะครับกลายเป็นปุ๋ยก็เขียวตลอดนะครับขอให้แค่มีน้ำนะครับมีน้ำลดลงมาโดนฝนปุ๊บเขียวขึ้นมาทันทีเลยนะครับเขียวขึ้นมาทันทีนะครับพวกฟางก็ตรงนี้ก็ต่อไปนะครับตรงนี้ต่อไปก็จะทำเป็นทางเข้านะครับถมดินทำเป็นทางเข้านะครับเพื่อที่จะได้เข็นหญ้าเข้าไปให้น้องๆได้นะครับเป็นทางเข้าตรงนี้นะครับเป็นทางเข้านะครับตอนนี้ก็กำลังรอให้บ้านเสร็จก่อนนะครับค่อยทำทางต่างหากนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็กำลังสะสมคะแนนนะครับสร้างบ้านก่อนนะครับที่อยากได้สุดคืออยากให้บ้านของน้องๆเสร็จเร็วนะครับก็ฝากไปยังคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะครับฝากเข้ามาร่วมเมตตานะครับคุณตาและก็หลานๆกันด้วยนะครับทุกครั้งทุกขอกราบขอบพระคุณนะครับไปยังคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะครับที่ร่วมเติมคะแนนนะครับเข้ามาให้กับทีมงานช้างป่านะครับพวกขวัญก็สะสมคะแนนนะครับจนทำให้พวกขวัญนะครับกำลังได้มีคะแนนมาทำการก่อสร้างวงช้างบ้านนะครับให้กับคุณตาแล้วก็หลานๆนะครับตอนนี้นะครับพวกขวัญก็ขอกราบขอบพระคุณนะครับไปยังคุณพ่อคุณแม่ท่านผู้ใหญ่ใจดีท่านผู้ใหญ่ใจบุญทุกๆท่านนะครับที่ร่วมเติมคะแนนกันเข้ามานะครับให้กับทีมงานช้างป่านะครับมองไปนี่ก็เด่นเลยนะครับบ้านนะครับบ้านอยู่ฝั่งนี้นะครับเด่นเลยนะครับนู่นนะครับบ้านของน้องๆนะครับว่าทางเข้ายังไม่มีนะครับต่อไปก็จะถมบริเวณที่น้องธันวาอยู่นี่ก็ต้องวางท่อนะครับถ้าไม่วางท่อไม่ได้นะครับไม่มีทางเข้านะครับเพราะว่าน้ำจะไหลมาจากนู้นนะครับเราก็จะวางท่อตรงนี้นะครับวางท่อตรงขาน้องธันวานะครับตรงนี้ก็จะทำเป็นทางเข้าไปนู่นนะครับเพื่อเวลาเข็นยงเข็นหญ้าเข็นอาหารเข้าไปให้น้องจะได้ง่ายนะครับจะได้ง่ายนะครับในการเข็นอาหารเข้าไปนะครับจะได้ง่ายนะครับฝั่งนู้นจะเป็นบ้านนะครับมองเข้าไปนู้นจะเป็นบ้านนะครับก็เข้ามาแล้วก็ฝากร่วมนะครับกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะครับให้กับทีมงานช้างป่าด้วยนะครับเป็นกำลังใจนะครับให้กับคนทำคลิปนะครับก็ฝากขอบพระคุณนะครับไปยังคุณพ่อคุณแม่ท่านผู้ใหญ่ใจดีใจบุญทุกท่านอีกครั้งนะครับที่ร่วมเติมคะแนนเข้ามาให้กับทีมงานช้างป่านะครับเป็นพวกพานนะครับสะสมคะแนนนะครับสร้างบ้านนะครับให้กับคุณตาแล้วก็ล้านหลานนะครับกราบขอบพระคุณไปยังทุกๆท่านนะครับพวกพานก็ขออวยพรนะครับไปยังคุณพ่อคุณแม่ท่านผู้ใหญ่ใจดีใจบุญทุกๆท่านนะครับอวยพรขอให้ทุกท่านในครอบครัวนะครับจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับคิดสิ่งหนึ่งประการใดก็ขอให้ได้สมดังใจปรารถนาท่านทุกประการนะครับความเจ็บก็อย่ามาใกล้นะครับความไข้ก็อย่าให้มีนะครับโอ้ร่ำรวยเงินทองนะครับผมก็สาธุนะครับขอให้บารมีนะครับน้องช้างนะครับปกปักรักษานะครับเทวดาคุ้มครองนะครับบุญนำพานะครับนำพาให้ท่านและครอบครัวนะครับประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตในครอบครัวนะครับสาธุครับขอให้ร่ำรวยรวยนะครับสาธุนะครับนะครับทานใหญ่เลยนะครับน้องธันวานะครับทานให้พอเหยียบทิ้งอยู่นะครับเหยียบทิ้งอยู่นะครับนู่นนะครับโอ้จอมทำลายจริงๆเลยนะครับนี่จอมทำลายนะครับจอมทำลายเลยนะครับฮะเอาต้นกล้วยนี่นะครับโอ้ยังไม่ตายนะครับพอต้นกล้วยนะครับที่น่าปลูกที่สุดคือต้นกล้วยด้วยนะครับต้นกล้วยเห็นไหมครับขึ้นมาอีกแล้วพอโดนน้ำปุ๊บความชุ่มฉ่ำโดนรากกล้วยก็แตกหน่อขึ้นมาเลยนะครับเกิดมาใหม่นะครับปลูกครั้งเดียวนะครับอยู่ได้เป็น10ปีนะครับกล้วยนะครับเอาธันวาจะเพิ่งทำมาลูกโอ้หนูนี่โอ้ยเราให้เขาเกิดก่อนเขาก็อยากเกิดเราให้เกิดก่อนเราให้เกิดก่อนนะครับจะได้ขุดเอาไปบางทีก็จะได้ขุดเอาไปปลูกที่อื่นนะครับเป็นพันนะครับเป็นกล้วยตานีนะครับกล้วยตานีนะครับกล้วยตานีกล้วยขาวๆนี่ไอใบที่ใช้ใบไปทำใบสีทำอะไรนะกล้วยตานีนะครับจะเป็นกล้วยตานีโอ้กินได้ยอดนะครับถ้าเป็นน้องช้างนะครับน้องช้างเด็ดกินยอดไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเป็นวัวควายนะครับเล่มกินยอดนะครับหญ้าจะไม่ขึ้นนะครับหญ้าจะไม่ขึ้นนะครับหญ้าจะไม่ขึ้นแต่สำหรับน้องช้างเขาเด็ดกินยอดเฉยไม่เป็นไรนะครับขึ้นนะครับขึ้นปกติแต่ถ้าเป็นวัวควายนะครับเด็ดกินยอดปุ๊บหญ้าจะไม่ค่อยขึ้นเลยนะครับวัวควายนะครับเพราะว่าถามผู้รู้เขาบอกว่าน้ำลายของวัวควายจะไปเล็มโดนหญ้าบางทีจะทำให้หญ้าไม่ขึ้นนะครับทำให้หญ้าแคล้แกล้นนะครับไม่ขึ้นนะครับก็ถามเขาดูนะครับเนาะลองถามคุณหมอดูนะครับแต่ถ้าน้องช้างเขาแค่เด็ดยอดเฉยๆนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับขึ้นปกตินะครับอ้าวดูน้องหมานะครับน้องหมาก็มาให้กำลังใจธันวานะครับนี่นะครับมองหน้าธันวานะครับเดี๋ยวเจอธันวาไล่นะครับเดี๋ยวเจอธันวาไล่ให้นะครับ
เดี๋ยวเจอธันวาไล่นะครับว่าธันวาไม่ค่อยชอบเด้อน้องหมาเด้อเอานั่งมองเลยนะครับโอ้เป็นภาพน่ารักนะครับนั่งมาเป็นกำลังใจให้ธันวานะครับไม่ว่าไลฟ์สดหรือว่าออกเดินออกกำลังกายนะครับน้องหมาก็จะมานั่งเป็นกำลังใจเป็นเพื่อนธันวานะครับอยากไปกับธันวาให้ขึ้นขี่ธันวาบ่น้อให้ขึ้นขี่ธันวาบ่น้อโอ้นี่นะครับธันวาตัวน้อยนะครับกำลังทานอาหารอยู่นู่นนะครับก็จะเดินออกกำลังกายประมาณสัก2กิโลนะครับไปกลับก็ประมาณ4กิโลนะครับเดินออกกำลังกายไปเรื่อยๆนะครับนี่ก็ให้ทานอาหารก่อนนะครับแวะคาแวะทานข้าวริมทางก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมควานก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับไปยังทุกๆท่านนะครับที่เข้ามาร่วมรับชมแล้วก็ร่วมเป็นกำลังแรงใจนะครับให้กับทีมงานช้างป่านะครับก็ขอกราบขอบพระคุณนะครับไปยังทุกๆท่านนะครับกราบขอบพระคุณไปยังคุณพ่อคุณแม่ FC ท่านผู้ใหญ่ใจดีใจบุญทุกท่านนะครับที่ร่วมบุญนุนนะครับผลไม้ออนไลน์นะครับสะสมคะแนนสร้างบ้านให้คุณตาแล้วก็หลานๆนะครับพ่อควานก็ขอกราบขอบพระคุณนะครับไปยังคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามาร่วมสมทบทุนแล้วก็ร่วมเป็นกำลังแรงใจนะครับให้กับทีมงานช้างป่านะครับพวกขวัญก็ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่เมตตานะครับเนาะพวกขวัญก็กำลังทำการสมทบทุนสร้างบ้านนะครับตอนนี้ก็นู่นนะครับก็กำลังขึ้นโครงสร้างก็ยังขาดโครงหลังคานะครับตอนนี้ก็ยังขาดโครงหลังคานะครับก็ฝากไปยังท่านผู้ใหญ่ใจดีท่านผู้ใหญ่ใจบุญทุกท่านนะครับฝากร่วมเมตตานะครับคืออยากให้คุณตากับหลานๆมีบ้านอยู่นะครับเพราะว่าคนที่บ้านของพวกขวัญก็จะมีแต่ป่านะครับเราจะมีแต่ป่าจะมีป่าจะไม่มีแต่ป่านะครับจะมีแต่ป่าจะไม่ค่อยมีพื้นที่ว่างนะครับบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ว่างนะครับเราก็จะสร้างตรงนี้ก็อยากให้น้องๆกับคุณตามีพื้นที่พักอาศัยเวลาฝนตกมานะครับพายุมาก็จะได้มีที่หลบแดดหลบฝนนะครับสำหรับวันนี้พวกควานก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับไปยังทุกท่านนะครับที่เข้ามาร่วมรับชมแล้วก็ร่วมเป็นกำลังแรงใจนะครับให้กับทีมงานช้างป่านะครับก็อย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะครับอย่าลืมกดSubscribeนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับที่พวกควานอัปเดตลงนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับขอจบคลิปลงแค่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ